อยู่ดีๆท้องอ่ะก็อยู่ดีๆก็ท้องแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจู่ๆจะคลอดเขาต้องมีวิธีสิคะแม่เอาถึงจะท้องอยู่ๆไม่ได้ท้องเองอ่ะเนาะแล้วก้าวเดือนนะสมัยก่อนสมัยสักสิบกว่าปีก่อนคุยกับนักนางเป็นคนที่บอกอยากจะมีลูกหลายๆคนใช่แล้วอยากจะมีลูกชายก็ทั้งลูกสาวลูกชายก็คือมีน้องอันดามันแล้วก็มีลูกชายบ้างก็ดีแล้วมีหลายๆคนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกที่อยู่ดีๆปุ๊บเฮ้ยเราท้องเออฮะเขาบอกคุณนายเองก็แอบตกใจนิดๆหน่อยๆป่ะโอ้ไม่นิดหน่อยละตะโกนลั่นห้องน้ำเลยตะโกนลั่นห้องน้ำเลยก็คือเราคิดว่าเราเป็นวัยทองตอนแรกใช่ใช่เพราะว่าคิดว่าเป็นวัยทองว่าประจำเดือนขาดแล้วก็พอแต่พอคุยกับหมอจริงๆหมอบอกว่าคุณผมลองเช็คหน่อยดีกว่าไอตอนไปซื้อไอตัวที่ตรวจอะอายมากเลยนะไปตัวหมายถึงไปผมไปซื้อหมายถึงไปซื้อที่ตรวจท้องก็เหรอแม่ใช่ไอ้แม่คนอื่นไปซื้อฮะไปซื้อเองเลยก็วันนั้นจะบอกใครได้แล้วแล้วเราก็ไปซื้อแล้วก็แกล้งซื้อแชมพูซื้ออะไรก็ใส่จริงก็คือโอเคแหละหมอก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่คิดอยู่ในหัวว่าไอ้เรื่องท้องกับพวกคุณไอ้บุ๋มเนี่ยคือมันน่าจะจบที่ลูกคนโตใช่แล้วมันนานมากแล้วแล้วเราก็46แล้วแล้วก็ต้องเข้าใจแต่พอมาสืบประวัติจริงๆเนี่ยตระกูลดิฉันเนี่ย50ยังมีลูกกันได้อ๋อหรอจริงคุณยายดิฉันน่ะความสมบูรณ์ใช่มั้ยแม่ความสมบูรณ์แล้วตัวดิฉันเองก็2ทุก2อาทิตย์ยังบริจาคพลาสมาได้อยู่เลยบริจาคเลือดอ่ะแข็งแรงสุดๆเคยเป็นโควิดมาแล้วก็เลยบริจาคพลาสมาไม่ใช่โควิดไม่เกี่ยวพลาสมาบริจาคเลือดจะบริจาคเลือดแล้วก็จะมีบริจาคเลือดใช่แต่ต้องแข็งแรงมากๆอย่างเงี้ยคนเก็ดเลือดคือคนต้องแบบแข็งแรงต้องสตรองใช่ไหมแม่คนกินเบียร์เยอะๆก็ไม่ได้นะไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวบุ๋มเนี่ยก็คือมัน16ปีมาแล้วไงมันเลยความตื่นเต้นตรงนั้นมามันเป็นความช็อกมากกว่าแล้วเราก็คิดว่าแล้วลูกเราจะสมบูรณ์ไหมดังนั้นช่วงเดือนแรกๆอ่ะไม่กล้าบอกใครจริงๆเพราะว่า1มันเสี่ยงหลุดเข้าใจป่ะเข้าใจตัวเองอายุเราก็ไม่ได้น้อยใช่แต่ถ้าเสียงหลุดขึ้นมาเนี่ยแล้วน้องเขาหลุดขึ้นมาน่ะมันจะมีเสียงทั้งชื่นชมและดีแบบคือให้กำลังใจแล้วก็ มีทับถมเราก็มีแบบอุ๊ยอายุขนาดนี้ยังปล่อยให้ท้องหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมเรารู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับดราม่าในสังคมดังนั้นเราก็เงียบๆของเราไว้ก่อนดีกว่าถ้าจะเสียใจเราก็ขอเสียใจเฉพาะในครอบครัวดีกว่าใช่แล้วก็หลังจากนั้นพอท้องขึ้นมาเสร็จอ่ะไม่หลุดนะอยู่กับเรานะแต่เขาจะปกติไหมเพราะไข่ของแม่เนี่ยที่40กว่ามันมีความเสี่ยงเป็นดาวซินโดรมเป็นเด็กพิการหรืออะไรหลายๆอย่างเราก็ขอตรวจให้แน่ใจก่อนดังนั้นแต่การตรวจแบบใหม่ไม่ต้องเป็นการเจาะน้ำค่ำผ่าสะดือและหลังๆตรวจจากเลือดแม่แต่ต้องส่งผลไปอเมริกาซึ่งก็ต้องรอผลนานไหมคะของเราเนี่ยใช้เวลานานไหมคะ process ในการแบบเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์อยู่เหมือนกันแล้วก็พอส่งกลับมาเรียบร้อยเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าลูกแข็งแรงจริงเขาพูดว่า 99% แต่ด้วยความเป็นแม่คนเนี่ยมันต้องร้อยใช่เพราะไอ้ 1% มันน่ากลัวสุดจริงแล้ว 1% นั้นอ่ะมันต้องรอดูวันคลอดว่านิ้วครบไหมอะไรครบไหมได้ยินชัดไหมเข้าใจใช่ป่ะมันเป็นฟีลลิ่งนั้นมากกว่าดังนั้นที่ผ่านมามันก็เลยไม่ได้มานั่งบอกใครแต่ถ้าถามรู้ก็พูดเล่าเลยเล่าด้วยความภูมิใจมากด้วยความตื่นเต้นมากว่าฉันท้องแต่เพียงแต่ว่าจะให้เดินประกาศมันก็ยังมีไอ้ 1% ตรงนั้นน่ะที่เราอยากจะรุ่นของเราอยู่ทีนี้เนี่ยด้วยการทำงานด้วยแหละทีมงานก็ไม่รู้ว่าเราท้องก็ลงพื้นที่เป็นเรื่องปกติมากจริงๆ5เดือนยังแบกข้าวสารอยู่เลยอันนี้พูดตรงๆแบกในช่องอ่ะ8เดือนเออนั่นน่ะ8เดือนเอาหนูไปนั้น8เดือนแล้ว15โลก็คือมีภาพแบบข้าวสารก็หมอบอกให้ฉันใช้ชีวิตปกติฉันก็ใช้ชีวิตปกติตามสไตล์ปกติไงข้าวสาร15โลมันไม่ปกติอ่ะพี่โมนั่นปกติของแม่ลูกว้าวคือมันใช่เธอเราใส่กู้ภัยไงแล้วที่ตลกนะรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นฉันคลอดวันอังคารที่22วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่20อ้นสลาวุธไลน์มาบอกว่าพี่บุ๋มครับจันทร์อังคารพุธเนี่ยผมไม่มีคิวถ่ายละครพี่บุ๋มลงพื้นที่ไหนไหมครับเลยบอกอ้นไปว่าอ้นพี่ขอลาคลอดวันอังคารใครคลอดนะครับพี่เองพี่คลอดวันอังคารพี่ท้องเมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่ที่ไปลงพื้นที่กับอ้นนั่นแหละที่อ่างทองนั่นก็7เดือน8เดือนแล้วแต่ไม่มีใครรู้เลยนะจริงพี่ท้องเหรอครับอ้นสติแตกไปเลยอ้นสลาวุฒิไม่ใช่ไม่คิดเป็นเดือนอีปุ๊กก็ไอ้ปุ๊กก็ใครท้องใครท้องอีนี่รู้แต่เงียบอ๋อมึงรู้อะรู้แต่ไม่เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้ก่อนรู้กันเลยที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกก่อนว่าวันนั้นน่ะรู้ตรงที่ว่าแม่บุ๋มไปพูดในห้องว่าฉันไม่ได้จะประกาศฉันท้องนะ
แต่ทุกคนอ่ะเอาพูดตรงๆไม่มีใครคิดว่าแม่บุ๋มท้องเพราะคิดว่าอะไรบ้างแม่บุ๋มใส่ชุดตัวใหญ่แต่ว่าเราจะไปทักหรอแม่ดูอ้วนคือโดนตบสิคะใครจะไปทักว่าแม่ดูอ้วนเพราะปกติเราจะไม่ทักเรื่องนี้อยู่แล้วแม่หน้าสวยแล้วก็ว่ากันไปแต่มาพูดในห้องรายการตกมันทุกคนในห้องยังไม่คิดเลยตอนเขาพูดอ่ะแม่อามอะไรอย่างเงี้ยจะบอกพอจริงๆแล้วนะเขาเปิดท้องให้ดูทุกคนถึงบอกว่าท้องแล้วหนูก็เลยบอกว่าอ๋อเรื่องนี้แม่พูดเองแล้วกันนะหนูขอไม่ยุ่งเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องความแสดงความยินดีอ่ะต้องให้เขาเป็นคนพูดเองนั่นแหละเซอร์ไพรส์มากไม่ใช่ว่าทุกคนเซอร์ไพรส์หมดก็ลูกนางคนโตเขาจะบอกว่าถ้านางท้องได้เนี่ยเพราะลูกคนโตรู้สึกนางเคยบอกว่านางเข้าหมอเนาะลูกนางคนโตจะเข้าหมอแล้วอ่ะใช่เรียนเก่งมากอายุเท่าไหร่นะคะพี่ผม16แล้วจะเข้าหมอแล้วอ่ะเกรด4ถูกวิชาไม่มีคำว่า3นะลูก4แล้วแม่ไลฟ์ฟังเขาปกติไม่ค่อยขาดเรียนเลยแต่พอแม่จะคลอดขอลาครึ่งวันขอลาครึ่งวันก็มาดูน้องตื่นเต้นซึ่งแบบว่าเป็นคนบ้าเรียนเหมือนแม่ใช่ใช่คือนางไปดูน้องจะคลอดปุ๊บนางยอมหยุดเรียน1วันครึ่งวันไม่ยอมทั้งวันด้วยไม่ยอมทั้งวันด้วยครึ่งวันเท่านั้นเองเนี่ยแล้วก็วันที่เขารู้เนี่ยจริงๆเขารู้ตั้งแต่ตอนที่เราท้องแรกๆเลยว่าเนี่ยเราท้องนะแล้วเราก็ไปอัลตราซาวด์เขาก็แบบดูรูปแล้วเขาว่าเฮลโลแค่นั้นเองแล้วน้องว่าไงบ้างตอนที่น้องอนันต์รู้ว่าแม่บุ๋มท้องเขามีพูดอะไรกับแม่ไหมเขามีแบบว่าแม่จะรักหนูน้อยลงไหมอะไรเขาพูดไหมฮะไม่มีบอกพูดแค่ว่าถ้ามีน้องหนูขอเป็นผู้จัดการมรดกพูดอย่างนี้เลยเขารู้ว่าแม่ของเยอะใช่ใช่แม่ของเยอะใช่แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเราเองก็ตื่นเต้นเอาพูดตรงๆแต่นางเก็บเงินเยอะใช่แม่บุ๋มเป็นคนเก็บเงินเออนางชอบซื้อบ้านซื้ออะไรแต่เด็กๆแล้วที่เขาเยอะนี่แหละแม่บุ๋มทีนี้เนี่ยก็เลยแบบเราก็แค่รู้สึกว่าเออเราได้มีลูกหลานมาช่วยดูแลอะไรสิ่งที่เราสร้างไว้อย่างนี้เองแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้บังคับว่าต้องมาทำอะไรเกี่ยวกับที่นะแต่อย่างน้อยแต่ละคนก็มีสมบัติของเขาค่ะน้องงงนี่ยังนั่งงงอยู่เลยอ่ะงงไม่กว่าถ้าสมมตินางจะบอกฉันท้องนะพูดเพ้อเจ้อใช่คงจะพูดคำนี้กลับไปอ่ะไม่แต่ถ้าเกิดเป็นเธอนะฉันจะพูดไหนละของรับผลหลานอ๋อมีนางเตี้ยฉันควรอย่างมดดำคืองงแบบงงกับนางว่าว่านางท้องแล้วจริงๆแล้วรู้ว่านางแข็งแรงมากเลยนะแล้วฉันรู้ว่าที่ไปอยากถามเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าสมมติเราอายุ46แล้วเราท้องเนี่ยอย่างแรกต้องดูก่อนว่าเฮ้ยเพราะเราปู่โดนปลูกฝังว่าหลัง40มันไม่ควรจะท้องแล้วอะไรอย่างนั้นใช่แต่จริงๆมันคือความเสี่ยงนะคะแต่มันกลายเป็นว่าณตอนนี้มีหลายคนแบบบอกว่าบุ๋มคือแรงบันดาลใจทำให้เขามีกำลังใจในการที่จะกลับไปตั้งครรภ์อีกครั้งนึงหรือไปปรึกษาหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่ไหนเอมมี่ก็บอกอยากมีลูกอีกเมื่อกี้บอกพ่อแล้วว ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี